สนับสนุนโดย All อนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียว มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะทั้งเรื่องที่เราเคยรายงานกันช่วงหนาวหนาวตะวันตกค่อนข้างลําบากเรื่องของพลังงานนะคะ,คะเรื่องของการใช้กา๊าซมีประเทศหนึ่งนะคะบัลแกเรียที่พึ่งพาก๊าซจากรสัสเซียโดยตลอดนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับมาจ่ายค่าเงินรูเบิลให้กับรสัสเซียดังนั้นก็หันไปพึ่งพาก๊าซจากตุรกีแทนนะคะ,คะซึ่งก็เพิ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงซื้อก๊าซจากตุรกีเป็นระยะยาวเลยทีเดียวค่ะเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซจากรสัสเซียที่ งดใจก๊าซให้กับ,บาวแกเรียาเบลกาสบริษัทก๊าซของรัฐบาลาวลกเรียได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับโบตัสบริษัทก๊าซของรัฐบาลตุรกีในวันอังคารตามเวลาท้องถิน่นซึ่งจะทําให้าวลกเรียเข้าถึงเครือข่ายก๊าซและคลังก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ของตุรกีประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยในการจัดส่งเชื้อเพลิงดังกล่าว ก่อนหน้านี้บาลแกเรียเพิ่งพาก๊าซจากรัสเซียเกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่ากำลังสแสวงหาทางเลือกใหม่หลังจากที่รัสเซียงดการส่งก๊าซในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารัฐาบาลบบลกเรียนั้นปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลภายใต้ข้อตกลง13ปีบริษัทบบลก๊าซจะสามารถใช้คลัง LNG ของตุรกีสำหรับการขนส่งสินค้า ซึ่งจะถูกขนส่งผ่านทางเครือข่ายของก a า b โบตัสไปยังบาแกเรียค่ะทางด้านของรักษาการรัฐมนตรีาารพลังงานของบาแกเรียโรเซนเฮริสตอฟก็กล่าวว่าข้อตกลงนี้เรากำลังรักษาโอกาสในการซื้อก๊าซจากผู้ผลิตทั้งหมดทั่วโลกและขนถ่ายก๊าซในตุรกีซึ่งเหมาะสมที่สุดในด้านลลจิสติกของบาวแกเรียส่วนด้านของรัฐมนตรีพลังงานของตุรกีฟาติดอนเมส ว,ว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้จะอนุญาตให้บาวแกเรียขนส่งกลาสได้ประมาณ1 5ล้านแสนลูกบาทเมตรต่อปีค่ะและจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีนเดนิวสข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและลทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ